ขอดูคดีได้ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ถามเขาเลยว่าเฮ้ยน้องไอ้ใบร้องเรียนอยู่ไหนคือตอนนั้นอารมณ์ขึ้นจะร้องเรียนเขียนร้องเรียนที่บ้านแล้วรองเท้าก็มีนะในรถอ่ะเดี๋ยวไปหยิบแล้วก็กลับใช่เปิดร้านอยู่แถวไหนลำพูนครับแถวนิคมลำพูนมุสแดงโหมันทะลุได้ลึกแหละลึกอะเล็กน้อยเข้าไปเซนแบบรองเท้าบางนิดเดียวแล้วตอนเดินข้ามมาคือทางออกจะมีตรงประตู2นะฮะแล้วที่จอดรถที่ลานจอดรถก็ข้ามถนนมาทางม้าลายระหว่างที่ข้ามทางม้าลายเนี่ยตอนแรกก็สวนกับฝรั่งน่าจะเป็นคนจีนนั่งเขาลากกระเป๋าผ่านแล้วก็เขาลากกระเป๋าเก่าผ่านใกล้ๆลูกพี่กันแหละก็เลยแล้วลูกอยู่ๆก็ร้องจ้าขึ้นมาก็เอ๊ะเกิดอะไรอยู่ๆร้องไห้ดังมากดังแบบตรงนั้นอ่ะคงได้ยินหมดอ่ะก็เลยหยุดที่ตรงฟุตบาทอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถอดรองเท้าก็ดูว่านึกว่าไอ้กระเป๋ามาเหยียบเท้าลูกไหมหรือว่าไอ้ต่างชาติคนนั้นเขาเหยียบเท้าลูกพี่หรือเปล่าว่าเผื่อมีรอยช้ำอะไรไหมเงี้ยปรากฏว่าก็เจอเลือดไหลออกเต็มรองเท้าเลยก็ไปดูว่ามีตะปูเป็นสกูไม่ใช่ตะปูสกูเกลียวปล่อยนะที่เห็นในภาพก็เขาก็เลยรีบอุ้มไปที่รถเพราะรถพี่ก็จอดใกล้ๆที่ลานจอดรถแล้วก็หาน้ำเปล่าหาน้ำเกลือมาตอนนั้นก็มียามแถวนั้นใกล้ๆนะรปภ.แถวนั้นนี่ก็บอกเขาแจ้งว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะแล้วสภาเขาก็ไปตามหัวหน้าเขามาเขาก็เดินมาหาที่รถแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่เดี๋ยวจะเรียกฝ่ายฉุกเฉินมาไหมหรือว่าจะไปห้องพยาบาลดีตอนนั้นไอ้เราก็คิดว่าห้องพยาบาลเขาคงมีอุปกรณ์พร้อมกว่าก็เลยไปห้องพยาบาลกันตอนนั้นพี่ก็เลยภรรยาไปกับรปภ.คนหนึ่งก่อนแล้วพี่กับลูกสาวที่ก็จัดการใส่รองเท้าคืนให้เขาเพราะว่าเขาก็ถอดรองเท้าขึ้นรถละรอน้องก็กลับมาแล้วก็ตอนนั้นรปภ.อีกคนก็ขอหลักฐานนะเอาไปถ่ายรูปก่อนก็ให้เข้าไปแล้วก็ลูกมาก็เดินไปหาเขาแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อนี่ครับคืนเขาก็คืนมาทั้งรองเท้ากับสกูนั้นมาแล้วก็ไปถามเขาว่าห้องพยาบาลไปทางไหนเขาก็ไม่เคยไปห้องพยาบาลที่สนามบินเขาก็พาไปที่ห้องพยาบาลในสนามบินก็เดินตามเขาไปพอไปถึงก็เห็นเขาล้างแผลเสร็จละกำลังจะปิดผ้าก๊อซเขาปิดแผลก็ถามว่าเอ้ยมันแผลมันหนักไหมเขาบอกว่าไม่น่าหนักมากน่าจะลึกประมาณสัก5มิลเพราะคงไม่ได้ไปเข้าไปสุดขนาดนั้นแต่ก็ควรจะไปฉีดยาผ่าทะยักพยาบาลเขาแจ้งอย่างนั้นก็เรียบร้อยละพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวรองเท้าเมื่อกี้มันเลือดยังไม่ได้ไปล้างเลยแล้วก็แฟนพี่เขาก็ถามแล้วว่าเอ๊ะมันเรียบร้อยหรือยังนะเขาบอกอ๋อเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรก็รองเท้าไปล้างเสร็จเดินกลับมาก็ว่าเสร็จหรือยังนึกว่าต้องเซ็นเอกสารว่าเนี่ยนะได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ที่นี่บอกว่าพอดีมันมีค่าใช้จ่ายเท่านั้นแหละครับฮะต้องจ่ายเงินด้วยเหรอค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาบอก100 บาทก็ภรรยาก็ควักเงินเลย100ตอนนั้นยอมรับเลยโกรธมากของขึ้นเลยเพราะแบบเรื่องเกิดอะไรลูกนะก็บอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุในการท่ามาใช้บริการคุณทำไมคุณเก็บเงินด้วยเหรอเพราะคุณน่าจะบริการเบื้องต้นก่อนมันไม่ควรจะเก็บเงินน้องผมก็ปกติก็ไม่เก็บค่ะแต่เมื่อวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยทางการท่าเขาเปลี่ยนนโยบายเก็บเงินก็เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเก็บเงินก็เลยว่าอ้าวอย่างนี้ถ้าใครประสบอุบัติเหตุก็ต้องจ่ายหมดเลยเหรอทางการท่าไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเหรอคือยอมรับเลยโมโหมากตอนนั้นก็เลยขอเขาว่าไอ้สกูที่พี่ให้ดูเมื่อกี้มันอยู่ไหนเขาบอกเอาไปทิ้งถังขยะละด้วยความโมโหว่าผมขอคืนผมยอมเป็นหลักฐานเพราะในเมื่อคุณเก็บเงินผมขอคืนแล้วผมไม่ทิ้งไว้เขาบอกมันทิ้งถังขยะแล้วถังขยะไปไหนไปเอาก็ได้เขาก็เลย
ไปค้นให้แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมาให้แล้วก็คืนมาให้ออกมาผมก็แบบเออคนเดินผมไม่รู้เรื่องก็เดินแวะผ่านประชาสัมพันธ์คือแบบติดใจมากแต่เขาก็ให้ไปเสร็จมานะว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมห้องพยาบาลคุณเก็บเงินด้วยเหรอเขาบอกอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นโยบายให้เก็บเงินด้วยก็เลยว่าอ่ะงั้นข้อมูลตรงกันพนักงานเขาคงไม่ได้เก็บโดยพนักงานก็เลยแบบยอมรับเลยออกขับรถออกไปแล้วก็ขุดมัวพอสมควรตอนนั้นก็เลยหา call center ของการท่าเพราะขับรถจากนั่นไปเชียงใหม่รามนะฮะก็ประมาณสัก10นาทีก็โทรระหว่างทางนั้นเลยบอกว่าเฮ้ย call center คุณรู้หรือเปล่าเนี่ยการท่าเชียงใหม่เนี่ยเขาเก็บเงินนะท่าไปถึงพยาบาลเขาบอกอ๋อเหรอคะเขาก็รับเรื่องไว้เฉยๆบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีมาตรการอะไรช่วยเหลือเขาบอกว่าก็เดี๋ยวต้องแจ้งร้องเรียนผู้ใหญ่ไปกว่าจะรู้เรื่องก็5หรือ7วันแล้วก็โอเคงั้นไม่เป็นไรผมคงร้องเรียนในตามภาษาและการโพสเฟซบุ๊กเขาแจ้งเข้าไปนะแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ทางหมอก็แจ้งว่าแผลไม่ได้เยอะแต่ต้องปาดกรีดแผลให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าแผลที่ตะปูตำเนี่ยแผลมันจะปิดเร็วมันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วแต่ข้างในเนี่ยจะมีรอยช้ำอยู่แล้วถ้ามันมีเชื้อโรคอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเกิดหนองได้แต่บาดทะยักไม่ต้องห่วงเพราะว่าน้องมีภูมิคุ้มกันจากฉีดวัคซีนอยู่แล้วเขาก็เลยกรีดแผลแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะมาก็ไปจ่ายเงินก็เรียบร้อยนะครับทั้งหมดก็อย่างนี้ก็เลยกลับบ้านก็เลยมาแชร์ครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นล่าสุดนะฮะก็ทางคุณหมอที่ดูแลคลินิกในการท่าเนี่ยเขาก็ติดต่อมาโทรมาขอโทษเรื่องราวทั้งหมดว่าเนื่องจากเป็นนโยบายระบบใหม่พยาบาลก็เป็นเอาท์ซอร์สจากที่อื่นซึ่งตอนนั้นนอกเวลาทำการคุณหมอไม่ได้อยู่แล้วก็เขาเพิ่งทราบเมื่อในบันทึกล่าสุดแล้วก็เห็นแล้วว่าการเก็บเงินมันไม่ถูกต้องเขาก็บอกว่าถ้ายังไงเนี่ยเขาจะติดต่อกับมาอีกทีขอให้เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ทั้งค่าใบเสร็จที่โรงพยาบาลที่ไปใช้บริการมาจากเนี้ยกับแล้วก็ใบเสร็จที่ผมจ่ายไปร้อยนึงเนี่ยเขาบอกว่าก็เดี๋ยวเขาน่าจะชดเชยให้เพราะตรงเนี้ยอุบัติเหตุทางการท่าเขามีประกันอยู่น่าจะเคลมได้อยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าทำไมพนักงานเขาไปเก็บเงินนะฮะแล้วก็ที่เขาแจ้งมาแต่แจ้งมาเบื้องต้นนะฮะก็คุณหมอเฉพาะคุณหมอที่เขาแจ้งมาส่วนการท่าก็ยังไม่ได้ติดต่อมาแล้วเบื้องต้นทางพี่เคนโอเคไหมครับกับการโอเคครับเพราะจริงๆหลักๆที่มาโพสเนี่ยคือต้องการเป็นอุทาหรณ์คือการเป็นพ่อคนเนี่ยเวลาลูกเจ็บเนี่ยมันเจ็บมากกว่าพ่อแม่เจ็บเองคือเอาง่ายๆถ้าผมโดนเองเนี่ยมันก็คงไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้หรอกเราเฮ้ยกูซวยเองไปเหยียบตะปูก็กลับบ้านล้างแผลอะไรแต่พอลูกโดนเนี่ยมันในพื้นที่เขาเนี่ยมันก็ต้องว่าการดูแลรักษาหรือว่าอะไรทำให้สกูเกียวปล่อยน้ำมันตรวจอยู่ตรงนั้นได้และการรับผิดชอบคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ฮะแต่การรับผิดชอบหลังจากนั้นเนี่ยคือเขารับมือกับวิกฤตได้ไม่ดีไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเอ้ยเกิดอุบัติเหตุถ้าคุณไปรักษาแล้วคุณมาเคลมได้นะถ้าอันเนี้ยเป็นแอคชั่นที่ทำก่อนหน้าที่เราจะเจอการจ่ายเงินแล้วทำช่วยเหลือตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจะไม่มีเรื่องเกิดอะไรเลยนั่นคือการแก้สถานการณ์ในสถานการณ์วิกฤตของเขาไม่ดีพอจนถึงตรงนี้ก็โอเคแล้วครับก็โอเคฮะลูกก็นิ่งแน่นได้ปกติแต่เขาก็ขยับในการลงน้ำหนักเท้าอยู่ก็เขาก็รู้ว่าเขาโดนตะปูตำอะไร